เพื่อนๆอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ปุ้ยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน Facebook นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการดูโพสต์เก่าๆแบบย้อนหลังกันนะคะอย่างแรกเลยให้เรามาที่ Facebook ติ๊กเข้าไปเลยค่ะให้มาที่หน้าโปรไฟล์ค่ะแล้วก็ให้เลื่อนลงมานะคะเราจะเห็นตรงนี้ใช่ไหมคะให้เรามาติ๊กตรงนี้ค่ะที่เป็นขีดๆเนี่ยค่ะเราจะเห็นตัวฟิลเตอร์โพสต์ขึ้นมาแล้วก็มีเมนูให้เราเลือกนะคะไปที่อันนี้คือการตั้งเวลาที่ต้องการดูย้อนหลังนะคะให้เราเลือกตรงนี้นะคะเพื่อนๆสามารถตั้งได้ว่าเราต้องการตั้งเวลาย้อนหลังเพื่อดูโพสต์เหล่านั้นตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวปุ้ยย้อนหลังไปตั้งแต่31ธันวาปีที่แล้วกันเนาะปี19 31แล้วก็ตอบตกลงค่ะตรงนี้ก็จะเป็นวันที่ที่เราตั้งนะคะโพสต์โดยใครก็จะมีทั้งหมดให้เราเลือก3แถบคุณก็คือเราคนอื่นๆโพสต์โดยคนอื่นๆหรือว่าทุกคนอันนี้เลือกทุกคนแล้วแต่เพื่อนๆนะคะว่าอยากดูแบบไหนอันนี้ปุ้ยจะเลือกทุกคนค่ะตัวต่อมาเป็นโพสต์ที่ถูกแท็กอันนี้หมายถึงว่าโพสต์ที่ถูกแท็กก็จะแสดงเฉพาะโพสต์ที่ถูกแท็กเท่านั้นนะคะถ้าเราเลือกตัวนี้แต่หน้าตรงนี้ปุ้ยไม่ขอเลือกเนาะเพราะว่าจะขอดูทุกคนค่ะเราก็มากดตรงเรียบร้อยนะคะเลื่อนลงมานะคะตรงนี้เราจะเห็นเวลาเขาเริ่มย้อนกลับไปอันนี้พอดีเป็น Facebook ส่วนตัวนะคะที่ปุ้ยใช้สาธิตก็เลยจะเป็นโพสต์ที่เป็นส่วนตัวนะคะเขาก็จะขึ้นย้อนหลังให้เราเห็นไหมคะ20พฤศจิกา19ย้อนหลังมา26เมษา15หรือว่าเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการดูเฉพาะในส่วนที่โพสต์ที่ถูกแท็กก็คือโพสต์ที่เราถูกแท็กเท่านั้นก็ให้มาเลือกตรงนี้ได้นะคะก็คลิปนี้ก็จะเป็นวิธีการดูโพสต์เก่าๆย้อนหลังนะคะแบบเราตั้งวันที่ให้โพสต์เหล่านั้นขึ้นมาเพื่อนๆก็สามารถนำไปใช้ได้นะคะสำหรับใครที่ต้องการดูโพสต์ย้อนหลังเดี๋ยวยังไงพบกันสำหรับคลิปหน้านะคะเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆนะคะสวัสดีค่ะ